วัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้จะมาแก้ข้อสอบ O-NET ปี2560ข้อที่6กันค่ะโจทย์มีอยู่ว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6นิ้วยาว8นิ้วและมีสูงเท่ากับ10นิ้วโจทย์ถามว่าพีระมิดนี้มีปริมาตรเท่าใดสูตรปริมาตรของพีระมิดนะคะก็เท่ากับ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณสูงตรงพื้นที่ฐานของรูปนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสูตรมีอยู่ว่ากว้างคูณยาวแล้วก็คูณสูงตรงกว้างของรูปนี้จะเท่ากับ6และยาวเท่ากับ8คูณสูงตรงที่เป็น10นะคะจะได้เท่ากับ160ลูกบาศก์นิ้ว